ตรงนี้ตรงแก้มพอนั่งปุ๊บมันจะแบบเหมือนมีก้อนดันเป็นเส้นลึกๆครับเราใช้เข็มไหมวันนี้ไม่แน่ใจเอาไหมได้เพื่อนจะให้ไปเดินเดินก่อนเดินนะดูดบุหรี่ก่อนแล้วก็ชาเอาไหมใช้เข็มไหมวันนี้แต่อาจารย์คิดว่าในใจก่อนใจต้องเปิดก่อนเราใช้กันมาหลายกรอบเนาะมันลึกๆนะมันอยู่ในกระดูกนะครับโอเคนะสามครั้งที่เริ่มตรงนี้สามครั้งยังไม่ดีขึ้นเฉลยหรือว่าดีก็ดีขึ้นครับดีขึ้นอยู่ดูเข็มสักหน่อยเนาะโอเคเอาละไม่เจ็บหรอกที่ว่าหลายคนที่ต้องเจ็บมันมีหลายคนที่ต้องไปกับท่านแบบฉันแล้วง่ายครับนี่นะมีปลอกหอมก็มีหาสมรีไม่เจอเอาตรงไหนเตะตะแคงมาต้องตะแคงมาก่อนเลยพื้นที่เราได้แค่นี้พอดีตรงนี้มันมีอเนกประสงค์เติมมาได้เยอะอเนกประสงค์น้องมือแตะสิจุดไหนที่คิดว่าใช่ตรงนี้นะแล้วก็เป็นเส้นเป็นเส้นนะเดี๋ยวพอเอาดินสอมาลากตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะถูกไหมเนี่ยถูกนะจุดนี้ได้ไหมได้ได้นะจุดนั้นเวลาบีบก็จะตรวจปวดแค่นั้นดีมากจุดนี้นะตรวจผมแจกตรงนี้แหละจะมาแจกที่อื่นนี่อันนี้เข็มสั้นก็ได้สบายๆต่อไปนี้เรื่องราวผ่านเรื่องราวพลังงานบริสุทธิ์พลังงานผ่านของแหลมนะครับเรื่องราวของพลังงานผ่านของแหลมที่เรียกว่าสาจีนนั่นครับใช้เล่มเดียวไม่ต้องใช้มากเปลืองผมแตะตรงนี้ถามว่าถูกไหมครับถ้าแตะตรงต่อไปนี้ถามว่าถูกตรงไหมครับครับถ้าแตะตรงต่อไปนี้ถามว่าถูกไหมครับครับจะให้แตะตรงไหนครับบนกลางล่างบนนะครับบนตรงนี้นะครับที่จุดนี้นะครับโอเคเข้าไปแล้วจะดูมันจะเจ๊ดๆอย่างนี้ครับนั่งปล่อยพลังนะเจ๊ดยังครับหายใจด้วยดิมันจะส่งสัญญาณของมันเองจากจุดที่เชื่อว่ามีปัญหาแต่เริ่มต้นคือจุดที่มันสะโพกครับสัญญาณจะส่งเองยิ่งผมใช้มือผมแตะสองข้างแล้วปลายทางกับต้นทางเมื่อกี้ผมแทงเข็มเจ็บไหมเนี่ยนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับผมมันตัดไหมครับอะไรเจ็บมากกว่าท่านหมดครับอะไรเจ็บมากกว่าท่านระหว่างเข็มของมดกัดมดกัดครับ มดกัดเจ็บกว่านะครับ วิธีมันจะเบาตามมือเลยครับมันจะดูดเลยนะครับพลังในตัวผมเนี่ยมันจะดูดจะบอกว่ามันปล่อยเข้าไปภายในร่างกายก็ได้จะบอกว่าดูดมันก็ได้เหมือนกับไปดูดลบกับบวกจะบอกพูดด้านลบก็ได้ด้านบวกก็ได้ใช่ไหมผมจะมักจะใช้คำดูดเพราะว่าดูดเสมอนะดูดของไม่ดีออกจากตัวคุณมาหาตัวผมดูดใช่ครับมันส่วนตาทางเขาบอกเออไม่ดีไปซะถูกดูดไปซะประมาณนี้หรอกนะมันเป็นคือมันเป็นเรื่องราวของฟิวชั่นกับฟิวชั่นกับฟิวชั่นนะทางฝ่ายคุณก็บอกว่าเป็นฟิวชั่นทางผมก็เป็นทางฝ่ายผมก็เป็นฟิวชั่นมันจึงได้ง่ายถามว่าขยับไปที่หมดไหมโทษครับเดี๋ยวผมตามทางมันก่อนตามเส้นทางมันก่อนเรียกว่าสำรวจสอบมา
ถ้าต่างฝังสำรวจนี่มันตกอยู่ตามข้างทางหรือเปล่าประมาณนี้เฮ้ยตามทางต้นทางปลายทางทางไงพระเอกถ้าเป็นหลังคือดันแปนดันต่อต้นทางมันเป็นความเข้มข้นอีกเลยแป๊บนั่นขยับเองดูสิโอไหมลบลบเองดูสิยังไม่ได้ถอดเข็มนะนั่นพอครับรู้สึกแล้วก็ตรงเข็มครับตรงเข็มนะครับจะตึ๊ก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 ไปครับใช่ใช่สัญญาณสัญญาณอยู่นั่งจะดูได้ผมจะทำแค่นี้แค่นี้ผมไม่ต้องมาทำอะไรมากสิ่งที่ไม่อยากจะให้ไปเจอนะเพราะว่าคำว่าฝังเข็มเนี่ยทุกวันนี้ก็เอาเข็มเนี่ยใช่เหมือนกันครับต่อสายไฟก็ไปหาเครื่องจูนเครื่องต่ำคือไฟฟ้ากระแสอย่าไปใช้เด็ดขาดนะอันตรายถึงจุดมันอันตรายมันได้เบาจริงมันระยะยาวเนี่ยอันตรายร่างกายเราเพราะไฟคนละระบบไอ้ข้างบนมันเป็นพลังงานเขาไฟคนระบบอธิบายความหนึ่งในร่างกายมันคือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตส่วนไฟฟ้าตามเครื่องที่ผ่านมาเป็นไฟฟ้ากระแสเห็นไหมจะเป็นกระแสตรงกระแสสลับก็คือกระแสมันคนละระบบคนละช่องทางมันมาใกล้กันแล้วมันจับตีกันโอเคนะมันอยู่คนละที่มันก็อยู่ขัดต่ำกันยังอยู่โอเคนะแต่เวลาเขามีความเข้มข้นสูงว่าเขาปรับจูนได้เนี่ยใช่นะดันเข้ามาเขาจะปวดมากหนักขึ้นมันจะดันกันแทนที่มันออสโมสิสมันช่วยโดยกันไม่ใช่มันจะผลักดันกันมันสู้ไฟฟ้าคือความดันมันจะสู้ไฟฟ้าสถิตไม่ได้ไอ้เราดันตอบที่มันก็มาตัวที่ลงที่ตัวเรามันไม่ได้ออกตามมันเป็นความรู้สึกมันออกมาปวดนั่นเองครับยิ่งปวดหนักโอเคนะนั่นคือเข็มที่ผ่านเรื่องของเครื่องมือที่ว่านั้นโอเคนะจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับว่าไฟฟ้าของระบบร่างกายกับไฟฟ้ากระแสที่ใช้ตามบ้านคนระบบเหมือนกับน้ำสองสีที่มันไม่เข้ากันอธิบายคนละสีกันเข้าใจผมอธิบายทันทีผมกำลังคิดคำอยู่นะครับทุกคำพูดพวกผมจะเข้าใจทันทีผมจะคิดคำพูดว่าผมจะตัวอย่างเช่นนั้นผมหาตัวยกตัวอย่างดีกว่านี้ได้ไหมประมาณนั้นนะฮะน้ำสองสีถ้ามาเชื่อมไม่ได้เลยครับมันไม่เชื่อมเลยนะมันมาถึงลักษณะที่เอาว่าเคยเห็นนักต่อสู้ไหมควายกันแล้วกันต่างฝ่ายต่างแน่เดินเข้ามาประทะกันโอเคนะฟังให้ดีนะครับมันยังมีเขาแบบแพ้กับชนะไอ้ควายเนี่ยมันจะพยายามดันกันเอาชนะกันตัวที่มันรู้ว่าแพ้เนี่ยมันจะหลบเลยโอเคนะเนี่ยพอเวลาเข้าใกล้เนี่ยคือสภาพตัวเนี้ยไอ้ตัวของเราคือไฟฟ้าสถิตมันยังอยู่นี่ไม่ไปไหนแต่ตัวนั้นมันแพ้มันผลักไปทีนี้กว่าจะไปเอาชนะให้มันหลบไปเราต้องเพิ่มแรงดันมันคือปวดเรานั่นเองนี่เป็นความรู้สึกอธิบายความได้อย่างนี้ถ้าน้ำสองสีประสานก็ไม่ได้มือกันมันจืดก็ไม่ได้มันประสานอันนี้ไม่ประสานโอเคนะของผมสิครับเนี่ยเข้าประสานเลยว่ามันเป็นเพราะอันเดียวกันมันถึงได้ง่ายโอเคนะเราจะใช้ปลายเข็มจุดตรงนี้คือดึงดูดจุดที่มันมีความเข้มข้นมากมากออกไปเพราะอยู่ภายในลึกถ้าอยู่ผิวนอกก็สวัสดิ์ตั้งนานแล้วมันอยู่ภายในกระดูกด้วยนะเห็นไหมครับเพราะเวลาถ้าใช้กดผ่านกระดูกมันก็เจ็บเนื้อเยื่อเจ็บกล้ามเนื้อเห็นไหมถ้าใช้เข็มไม่ต้องล้วงภายในออกมาเลยจึ๊กเลยใช่ไหมนี่คืออธิบายได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นโอ้ฝังทีโอ้โหเป็น50ตัว100ตัวไม่ต้องอันนี้เป็นอะไรนะเป็นสร้างภาพไปใช่ไหมเออให้มันน่าเชื่อถือจะได้คิดกันมากๆหน่อยจบข่าวให้เป็นวิชาการหน่อยไม่มีเลยวิชาการไม่มีเลยบอกให้ก็ได้กล้าพูดกันผ่านสิ่งนี้อยู่ไหนก็ได้เป็นรู้เลยนะโอเคครับโอเคเข้าใจตรงกันเนี่ยจุดนี้เป็นจุดเปิดเผยพวกเปิดเผยในเสียงในรถคำตอบที่นี่หมดอ่ะโอเคนะฮะนะดีดึงออกนะทีนี้นะออกนะถามว่าเจ็บไหมดึงออกเจ็บหน่อยครับตุยๆเนาะครับเป็นลักษณะตุยๆ
มันดูดเข็มเล็กนิดเดียวฮะมันเหมือนกับดึงดิดูที่เข็มเล็กเนี่ยดูที่ไหนดูที่เล็กนิดเดียวฮะนี่มันดูดดูดอย่างไรนี่คือพลังงานที่มันเหนี่ยวรั้งกันอยู่เนี่ยดูสิมันบางนิดเดียวมันดูดได้ขนาดขนาดนี่เนี่ยนี่คือพลังไฟฟ้าดูดไอ้เขามาดูดตัวนี้คือไฟฟ้าที่มันแกนไฟฟ้าสถิตหรือว่าไฟพลังงานที่บริสุทธิ์นะถ้ามันเต็มที่ถ้าผมแช่ไว้ตั้งนานๆหน่อยไม่ต้องดูดแล้วออกมาง่ายๆโอเคนี่ยังมีเยื่อใหญ่นะแทงขับไปยังใหม่นะแต่อย่าแทนเพราะแทนต่อไปมันจะเจ็บเห็นไหมต่างกันเลยนะครับเพราะตอนนี้ประสานแล้วครับเนื้อเยื่อที่มันออกมาเนี่ยยังไม่ดูดอยู่มันเหลือนิดเดียวก็จะออกมาแล้วยังไม่อยากจะออกต้องคอยกระตุ้นสุดท้ายเปลี่ยนนะใช่นะเอาแอลกอฮอล์ช็อตสักหน่อยนึงความจริงเดี๋ยวสนใจพวกนี้ผมไม่เคยสนใจของแอลกอฮอล์แข็งอะไรก็ได้ตัวผมเนาะนะฮะต้องประทับประทานบทบาทดีลาเพื่อฆ่าเชื้อเพื่อให้มันสะอาดดูดีหน่อยประมาณนั้นสั่งภาพไปแล้วโอเคขยับเวรนี้เนี่ยคำตอบที่ท่านในที่เนี่ยคำตอบที่ผู้ถูกกระทำหายไม่หายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำดีไม่ดีอยู่ที่ผู้ถูกกระทำครับพอใจไม่พอใจอยู่ที่ผู้ถูกกระทำเบาขึ้นครับเบาเลยบทเต็มพูดเต็มเลยเบาขึ้นเส้นเส้นตรงนี้เมื่อกี้มันเจ็บตรงนี้คือตรงไหนตรงนี้ครับใต้ขาหลังหน้าขาไปอยู่นะทีนี้ผลไวต้องเดินชิ้นนี้ก็เรื่องไหมที่มันเจ็บในกระจกตรงนั้นอ่ะนะจะขอนำบัตรด้วยนะเดี๋ยวเราจะขอทีละคนนั่นล่ะเดี๋ยวมันสง่างามไปเลยต้องมีของดีวิเศษมากเกือบแพ้เป็นพันนะเดี๋ยวมีได้ทุกคนได้นี่แหละที่ผมตรงนี้ยังเหลืออยู่ตรงนี้เองเหลือเนี้ยเอาออกไหมเอาเข็มเอาตามเข็มไหมวันนี้หรือรอไว้ก่อนก็ได้นะถ้าเป็นคำถามนะถ้าเป็นการสตาร์ดี้เนาะไม่ต้องเรียบร้อนมีเวลาก็ไม่ได้อยู่ไกลกันถ้าเป็นการสอนได้ลองคาไว้ก่อนวันหน้าไม่ทามันจะหายเองที่เหลือก็ได้นะถ้าเป็นรูปแบบของสตาร์ทได้ด้วยกันสิ่งนี้มันต้องเรียนรู้ด้วยกันโอเคนะก็จะรู้ว่าเดี๋ยวจะก็จะหายผมบอกว่าคราวนี้จะไม่อีกแล้วนะครับยังเย็นนั่นนะก็แน่นอนตรงนี้มีปัญหาอยู่ใช่ไหมมันจะเหนียวรั้งไปทั้งหมดทั้งหมดรวมความสรุปว่าตั้งแต่มาจะหาผมเนี่ยนี่มันครั้งที่6แล้วครั้งที่7ครั้งที่7นะก็ตั้งแต่วันที่ขยับตัวไม่ได้เลยวันนั้นถามจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูพี่อยู่ปีมาหรือว่าเดินมาเดินมาครับขย่งมาเต็มร้อยครับเจ็บตอนนั้นเจ็บหลังนั่งกี่นาทีไม่ไหวเลยนั่งไม่ไหวครับนั่งแล้วมันทับปวดไม่รู้ขึ้นชื่อว่านั่งแบบปวดทันทีครับตอนนี้ยืนเดินได้ก็ได้ก็ก้มได้จัดก้มไม่ได้แล้วก้มได้ใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมถึงไม่จัดเชื่อมขาจะพูดว่าหายเลยครับหายไปเลยครับครับแต่นี่ครับปัญหาตรงนั้นที่ว่ามาแรกมันหายไปเลยครับแต่วันนี้เพิ่มมาหน่อยนิดหน่อยเองครับไม่เป็นไรเฉลี่ยเท่ากันนะนะจุดที่มันโอ้โหเป็นปัญหาของชีวิตตั้งเท่าไหร่มาแล้วมันหายขาดไปแล้วด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยผมพูดหลายครั้งว่าผมใช้รักษาผู้คนไม่เกิน15ครั้งทุกรายถ้าเกินแล้วก็แปลว่าผมยอมไปว่าท่านต้องไปหาที่ตายเองมันไม่มีทางเลือกแล้วสำหรับเนี่ยผมก็พูดจาไปลักษณะคือความจริงพูดเพื่อที่คิดตัวนี้นะครับทีนี้มาถึงตรงนี้อย่าบังยกจ้องผมนะฮะห้ามผมไม่ให้ยกจ้องเพราะว่าผมมีผมให้ผมถามเล่นๆถ้าสมมติว่าเนี่ยถ้ามันหายเนี่ยไม่หายคืนเงินนะเราใช้คำพูดเลยเนี่ยถ้าผมคิดสักหนึ่งแสนบาทเนี่ยกล้าจ่ายไหมเนี่ยกาจะมีจ่ายหรือเปล่าครับก็ไม่รู้เลยครับแล้วถ้ามันไม่ก่อนน่ะผมใช้คำว่าไม่หายคืนเออไม่หายคืนไม่หายคืนเงินนะมีไม่มีไม่ต้องสนใจนะจริงๆผมก็ไม่เคยทำเรื่องเนี้ยโอเคนะถ้าผมใช้สองวันผมใช้คำเนี้ยผมเรียก100,000 บาทต่อ10ครั้ง
หรือรับประกันกระหัน1ปีกล้าจ่ายไหมถ้าได้อย่างเงี้ยได้ผมเรียกล้านก็ให้รับรองได้เลยนะเพราะมันทรมานมันนั่งไม่ได้เนี่ยมีไว้ทำหายไม่พันล้านเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยพูดจังหวะคุณมีไว้ทำไมร้อยล้านนั่งก็ไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้จ่ายสัก1 ล้านเนี่ยใช่ไหมฮะหักโถไม่หายคืนเงินหาไหนไม่ได้ครับนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ต่อไปจะเจอคำพวกนี้สังคมมนุษย์โลกในเรื่องของสุขภาพพอใจไหมครับผมพูดนี่คุยไว้วันนี้ไม่ครับไม่ครับ โอ้ยจบเขา